ส่วนเรื่องบอกว่าปีนี้จะไม่หนาวนะครับเขาแอบเปลี่ยนคำนิดนึงนะฮะไม่ถึงขนาดจะบอกว่าหนาวแต่น้อยก็อาจจะพอมีมาบ้างว่าหนาวช้าแต่หนาวนะโดยเขาบอกว่าตั้งแต่14-21นี้จะเริ่มต้นเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องขึ้นไปสูงหน่อยนึงคือตอนบนของประเทศหรือยอดเขายอดดอยก็จะมีกำลังเขาเรียกอะไรนะความกดอากาศกำลังปานกลางถึงแรงนะแปลว่าก็อาจจะค่อนข้างหนาวได้อาจจะได้เย็นทีเดียวนะครับมาแบบวูบๆให้ได้ลุ้นๆกันหน่อยอย่างน้อยถึง21ก่อนแล้วบางคนบอกว่าหลัง21ล่ะหลัง21ค่อยว่ากันสิเธอจะให้พยากรณ์อะไรกันถึงปีหน้าเนี่ยต้องถามหมอดูแล้วนะฮะอันนี้เขาเดาได้ถึง21นะครับคาดการณ์กันไปก็รอดูแล้วกันหลังจากนั้นเป็นไงไม่รู้แต่เขาบอกว่าในระหว่างนี้มันจะหนาวสลับฝนด้วยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะถึงกรุงเทพป่ะแต่ว่าตอนนี้อากาศที่กรุงเทพก็เริ่มดีขึ้นนะคะนิดนึงสัมผัสได้นิดนึงว่าโอเคฉันไม่จำเป็นจะต้อง เครื่องปรับอากาศมากมายนักมีฝนมาให้อุ่นใจแล้วก็มีลมหนาวนิดๆมาให้ได้สัมผัสกันบ้างก็ตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้ไม่ชอบฝนแต่พอฝนมาตอนนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากเพราะว่ามันก็จะชะล้างฝุ่นไป Green Morning Show